ครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาทำแกงชะอมกับไข่มดแดงนะครับวันนี้เราแกงแบบง่ายๆนะครับแบบพื้นบ้านนะครับก็มีพริกแกงก็จะมีพริกแบบนี้นะครับหรือใช้พริกแห้งก็ได้นะครับกระเทียมนะครับหอมแดงนะครับก็มีกะปิแล้วก็เกลือนะครับอันนี้ก็จะมีปลาย่างนะหรือปลาแห้งนั่นเองนะครับเราก่อนที่เราจะเอาไปทำนะครับผมจะเอาไปย่างไฟก่อนนะครับนะอันนี้เราจะย่างแบบนี้เลยนะครับย่างปลาย่างนะหรือว่าปลาร้าแห้งเนี่ยให้หอมเลยแบบนี้นะครับนะแบบนี้เลยนะครับให้หอมเลยนะครับหรือจะไม่ย่างก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะอันนี้ผมจะย่างไฟให้ปลาแห้งเนี่ยมีความหอมนิดนึงนะครับแบบนี้เลยเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับส่วนน้ำนะครับนี่ผมต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกะเอานะครับผมใส่พริกประมาณเกือบ10เม็ดนะครับแล้วก็เกลือเม็ดนะครับประมาณสัก1ช้อนชานะกะปิ1ช้อนโต๊ะนะครับกระเทียมประมาณ7กลีบแล้วก็หอมแดงประมาณสัก10กว่ากลีบนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะโขกเลยครับอันนี้ได้แล้วนะครับสำหรับเครื่องแกงนะเครื่องแกงเราจะไม่โขกละเอียดนะครับโขกแบบพอหยาบก็พอนะครับสำหรับเครื่องแกงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเครื่องแกงทางเหนือกับทางภาคกลางไม่เหมือนกันนะครับทางเหนือทางอีสานนะครับไม่จำเป็นต้องโขกเครื่องแกงให้ละเอียดนะครับให้ได้ประมาณขนาดนี้ก็พอนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ในหม้อซุปกันนะครับที่เราต้มไว้หรือว่าหม้อน้ำธรรมดาที่เราต้มไว้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเดือดเราจะใส่ปลาแห้งนะครับหรือปลาย่างหรือว่าปลาร้าแห้งก็ได้นะครับก็ปลาแห้งนะครับหรือปลาร้าแห้งนะใครจะเอาไปต้มก่อนแล้วก็มาแกะเป็นเนื้อก็ได้นะครับหรือใครจะแกะแต่เนื้อใส่ก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่แบบบ้านๆอย่างนี้เลยนะครับคือใส่แบบหักแบบครึ่งตัวอย่างนี้เลยนะใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้มให้เนื้อปลามันนิ่มนะครับเราค่อยใส่ใบชะอมแล้วก็ใส่ไข่มดแดงนะครับวันนี้เรากินอาหารก็อาจจะดีหน่อยนึงนะเขาเรียกว่าอาหารของคนชั้นสูงเนาะก็คือไข่มดแดงนั่นเองนะครับอันนี้ก็พอดีว่ามีเพื่อนนะเขาไปแย่ไข่มดแดงมาให้แล้วก็เลยก็เอามาแกงให้ดูนะครับแต่เรายังไม่ได้ไปแย่เองนะครับเพราะว่าโอ้บรรยากาศร้อนนะครับสำหรับเมืองไทยวันนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับผมชอบกินแกงแบบนี้นะฮะแบบบ้านๆแบบนี้นะครับใครจะแกะแต่เนื้อปลาใส่ก็ได้นะครับถ้าใครไม่ชอบเนื้อปลานะครับคุณสามารถที่จะใส่แบบเนื้อสัตว์ชนิดอื่นก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบหรือไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของใครของมันเนาะไม่คนเราเนี่ยชอบไม่เหมือนกันนะครับก็ทำทุกอย่างน่ะมันไม่เหมือนกันหรอกนะก็ดูไปกันแล้วกันนะครับสำหรับการทำอาหารเนาะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันกินไม่เหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับตลาดนะครับแบบนี้นะครับคุณก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มัดนี่มัดแบบเส้นตอกนะเขาเรียกว่าตอกเนาะที่นี่เรียกไม้ไผ่นั่นเองนะใส่ลงไปผมใส่แบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่แป๊บเดียวนะครับชะอมก็สุกละนะเดี๋ยวเราก็ปรุงรสกันนะครับโดยส่วนใหญ่เราก็ไม่ต้องได้ปรุงมากนะครับเพราะว่าเครื่องแกงเราก็จะมีกะปินะครับมีเกลือมีหอมแดงมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมปลาร้านิดนึงเนาะไข่มดแดงนะครับนี่คือพระเอกของมันนะเราจะใส่ไข่มดแดงเลยนะครับ
นี้เลยนะครับนี่ก็แป๊บเดียวนะมันก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะครับปรุงรสด้วยปลาร้านะอันนี้เป็นน้ำปลาร้านะครับน้ำยี่ห้อไหนก็ได้นะครับหรือว่าแล้วแต่สะดวกเนาะนี่เราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลานิดหนึ่งนะครับแค่นี้แหละนะก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับสำหรับการทำแกงไข่มดแดงชะอมปลาย่างนะครับวันนี้นะก็สมมติฐานว่าใครมีใบผักหวานนะก็ใส่ได้นะครับหรือว่าใครชอบผักชนิดอื่นก็สามารถเอาแกงร่วมได้นะครับไม่ตายตัวเนาะแล้วก็ไม่ฟริกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับช่วยกดไลค์นะครับ Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับหอมมากนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับ